ขอเคอร์ฟิวเมื่อวานนี้นําเสนอท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าโดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีแต่วันนี้ครับผมก็สะท้อนใจอีกเหมือนกันไม่รู้จะชมดีหรือจะอย,อย่างไรดีนะครับแต่ตัวเลขก็จะชมก็คงจะลําบากใจล่ะครับเพราะว่าวันนี้วันที่7นะครับที่ทําตั้งแต่สะสมมาเมื่อคือนนี้มีคนออกนอกเคหสถานเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่รรายจากเมื่อวานนี้ 919สวันที่ผ่านมานี้แนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงตลอดดูกราฟด้านล่างนะครับท่านไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเราเท่าไหรกันเท่าไหรนักนะครับแถมมีการรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมเนี่ยวันแรก8ดรายแล้วเพิ่มขึ้นเป็น39เป็นเจ็สิบแล้วมาแตะที่เจ็สหกผมไม่ถือว่าลดลงนะครับถือว่ายังเท่าเดิมกันอยู่อันนี้ต้องขอร้องพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราจะเข้มมากน้อยเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับตัวเลขนี้ด้วยเหมือนกันถ้าท่านให้ความร่วมมือเราคงไม่ต้องมีมาตรการอะไรที่เข้มไปกว่านี้แต่ถ้าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ถูกรายงานขึ้นมาแล้วก็เห็นความไม่เรียบร้อยของท่านนะครับเราคงต้องมีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนผลของการที่ท่านไม่เรียบร้อยอย่างนี้จะต้องไปทําอะไรต่อนะครับดูกล่องทางขวามือคือตักเตือนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ตักเตือนไป246 แต่ดําเนินคดีไปถึงพันสี่สิบเจ็ดรายนะครับเพิ่มกว่าเมื่อวานนี้คือเจ็ดร้อยแปดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รวมแล้วต้องดําเนินคดีกับตักเตือนเนี่ยพันสองร้้าสิบสามรายตัวเลขดูไม่ดีเลยนะครับท่านช่วยเราหน่อยหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการติดโรคท่านออกไปข้างนอกท่านก็มีเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการติดโรคเพิ่มขึ้น อย่างที่บอกนะครับว่าอย่าว่าจะไปที่ชุมชนหรือที่ชุมนุมออกนอกเทนหาสถานอยู่ในบ้านท่านยังต้องต้องดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องช่วยกันนะครับมาตรการอันนี้เป็นมาตรการหนึ่งซึ่งเราจะต้องคงไว้นะครับแล้วเราก็จะมีรายงานมาอย่างทุกท่านทุกวันด้วยนะครับเพื่อให้ท่านได้รับทราบตรงนี้